สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยตอกย้ำองค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อมเดินหน้าจัดงานมารักกันเพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยฉลากเขียวชวนผู้ประกอบการสร้างความยั่งยืนให้ภาคธุรกิจปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันการสร้างความยั่งยืนเป็นประเด็นที่ภาคเอกชนตื่นตัวและให้ความสำคัญมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนผ่านเกณฑ์ของฉลากสิ่งแวดล้อมก็ยังอยู่ในวงจำกัดเนื่องจากหลายสาเหตุอาทิการสร้างการรับรู้ที่ยังไม่ทั่วถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของฉลากสิ่งแวดล้อมยังไม่เพียงพอรวมถึงข้อเสนอหรือแรงจูงใจในการสนับสนุนการใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมยังไม่เอื้ออำนวยต่อภาคเอกชนเท่าที่ควรดังนั้นสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหรือ TEI ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้พร้อมกับเคลื่อนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุกสู่การปฏิบัติร่วมกับภาครัฐเอกชนและประชาสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาลจึงเดินหน้าเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อมารักกันเพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยฉลากเขียวโดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนชั้นนำที่มาของการจัดงานในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าฉลากเขียวเนี่ยเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่1ของประเทศไทยที่มีมากว่า30ปีแล้วแต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในแค่แวดวงของภาคราชการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเนาะในวันนี้เราก็เลยนำทั้ง2กลุ่มที่เป็นภาครัฐและทั้งภาคผู้ผลิตเนี่ยมาจอยกันนะคะเพื่อเป็นการแชร์องค์ความรู้แล้วก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทั้งภาคฝั่งผู้ซื้อและผู้ผลิตเองเนี่ยให้มีแนวทางที่จะนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนนะคะจากรายชื่อที่ลงทะเบียนเข้ามานะคะจริงๆแล้วนอกจากภาครัฐที่เป็นหน่วยงานจัดซื้อใหญ่ของประเทศแล้วก็หน่วยงานภาคผู้ผลิตเองเนี่ยยังมีหน่วยงานที่เป็นองค์กรเรื่องของความยั่งยืนนะคะเรื่ององค์กรของสื่อหรือองค์กรแม้แต่ที่เป็นหน่วยงานทางกฎหมายอันนี้ค่ะเข้ามาร่วมฟังด้วยนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของกฎหมายหรืออะไรก็ตามที่มันจะต้องใช้ในการที่จะแนะนำลูกค้าหรือแนะนำในเรื่องของการส่งออกตรงนี้ค่ะก็เป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานอื่นด้วยค่ะในเรื่องของการติดตามประเมินผลนะคะแล้วเราจะมีการเรื่องของวัดเรื่องการรับรู้การตระหนักรู้นะคะแล้วก็จะมีการจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการใน4กลุ่มนี้นะคะก็มีแผนว่าจะจัดในเดือนพฤษภาคมนะคะตอนนี้ก็กำลังสำรวจรายชื่อที่มีความสนใจนะคะที่จะไปฟังแนวทางการขอรับรองฉลากเขียวในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะค่ะเราก็จะมีแผนนะคะที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปนะคะโดยที่เราจะมีแคมเปญนะคะร่วมกับทางห้างตอนนี้ก็กำลังคุยกับทางโลตัสอยู่ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ไหนที่สามารถร่วมไปในแคมเปญที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะไปจัดซื้อได้ด้วยนะคะในห้างร้านทั่วไปและอีกอย่างนึงคือเราพยายามในเรื่องของการวัดผลกระทบนะคะเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ดีเรื่องของสุขภาพก็ดีเรื่องของการลดฝุ่นมลพิษก็ดีอันนี้คือเป็นทิศทางที่เราจะทำให้มันเห็นผลออกมาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือกลไกของเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยไม่สามารถสำเร็จได้โดยฝั่งผู้ผลิตเองนะคะมันอยู่ที่ความตระหนักหรือความสมัครใจหรือความอะไรก็ตามที่เราต้องการที่จะร่วมกันนะคะในการสนับสนุนตรงนี้ค่ะผู้บริโภคเองก็เป็นกำลังสำคัญที่จะเป็นการแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยอาจจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นหรือให้บริการที่ดีขึ้นอะไรก็ตามแล้วแต่เหล่านี้มันคือสิ่งที่สะท้อนกลับมาให้กับผู้ใช้งานเองไม่ได้มองถึงว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรเนี่ยมันจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือสุขภาพของผู้บริโภคครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเลยแล้วฉลากเขียวก็เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเหมือนกันครับผู้ประกอบการที่ได้รับฉลากเขียวก็มั่นใจได้ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสได้ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศเนี่ยก็จะผ่านมาตรฐานของในแต่ละประเทศด้วยครับครับเริ่มมีความตื่นตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นลำดับทีการตื่นตัวเนี่ยจะมาจากพื้นฐานที่ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนักจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีแม่แบบหรือแบบแผนที่ค่อนข้างชัดเจนตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินไปในทิศทางที่อยู่ในแบบแผนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมได้นะครับมีวิธีการที่ชัดเจนมีคนที่เคยทำมาแล้วเป็นตัวอย่างในการขยายผลต่อไป